คุณผู้ชมคะข่า,ขาวใหญ่เมื่อวานนี้ค่ะฝ่ายปกครองไปบุกจับบ่อนพนันออนไลน์แต่คุณผู้ชมมาร์คตัวโตๆไว้ตรงนี้บ,บอนแห่งนี้อยู่ในห้างสรรพสินค้าเป็นไปได้เหรอนะคะห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นอาคารจอดรถห้างดังด้วยย่านปิ่นเกล้าทีนี้ตำรวจไปรวบตัวนักพนันได้คาหนังคาเขา,ขาเลยพร้อมกับของกลางเนี่ยเพียบและล่าสุดมีคำสั่งเด้งห้าเสือสอนอบางยี่ขันเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ค่ะก็เป็นภาพปรรยากาศที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสอนอบางยี่ขันนำตัวพนักงานและก็พนักงานโต๊ะสนุกรวม19คนด้วยกันขึ้นรถมาแบบนี้นะคะแล้วก็ไปส่งฝากขังที่สารแขวงตลิ่งชันโดยกลุ่มนะักพนัน18คนถูกแจ้งข้อหาความผิดในการเล่นพนันแล้วก็มีหญิงสาวที่ดูแลโต๊ะสนุกเกอร์ถูกแจ้งข้อหาในพรบรความผิดโต๊ะสนุกเกอร์ด้วย ทีนี้ตำรวจก็ทําหน้าที่ของเขาไปนะคะคตำรวจสอนอบางยี่ขันแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่ทันข้ามคืนคุณผู้ชมคะตำรวจที่ทำหน้าที่นี้ห,หนายด้วยกันเป็นไงบ้างคะโดนสั่งเด้งทันทีเลยนะฮะพร้อมกับถูกตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงด้วยมีใครกันบ้าง 1. นึ่งพันตำรวจเอกพายับสมบูรณ์คับผู้กำกับการสถานีตำรวจนะครบาลบางยี่ขันส พันตำรวจโทสมศักดิ์เกิดแสงรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน 3. ครับพันตำรวจโทชาคอเปรมฤดีเลิศรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน 4. ครับพันตำรวจโทมังกรพันธุรศีสารวัสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน และ5พันตำรวจโทรบันเทาชุ่มปลังสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันอ,อย่าง<ม>ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมคะบอนพนันแห่งนี้ตั้งอยู่ในอาคารจอดรถในห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านปิ่นเกล้านะคะคปิ่นเกล้ามีกี่ห้าง<ม>คุ้นหน้าคุ้นตากันหรือเปล่านี่คะ่ะเป็นอาคารจอดรถที่แยกออกมาแบบนี้แต่ว่าก็เชื่อมต่อกับตัวอาคารนะนี่เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปสำรวจดูนะคะว่ามันเป็นยังไงคือด้านล่างของอาคารจอดเนี่ย ถ้าใครเคยไปมันก็จะมีพวกร้านค้าต่างๆอยู่นะคะแต่ว่าไอ้บอลพนันจุดเนี้ไปเปิดเหมือนกับเป็นโต๊ะสนุกเกอร์เอาไว้บางหน้าและไม่อนุญาตให้คนแปลกหน้าเข้าไปด้านในสมมุติว่ามีลูกค้าอยากจะเข้าไปวอล์กอินไม่ได้นะคะไม่รับนะแต่ว่าจะต้องมีคนแนะนําหรือว่าคนรู้จักพาเข้าไปนี่เป็นปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่วิ่งเข้าไปนะะี่ค่ะเป็นไงคะ ด้านหน้าก็เห็นไหมมีโต๊ะสนุกธรรมดาเลยดูเหมือนปกติแต่เข้าไปด้านในโอ้โหชัดเลยเป็นไงคะเอาจริงๆคือในอาคารจอดรถเมื่อกี้ที่รถคันนี้วิ่งมาแล้วเราเห็นกัน่ะค่ะคือเขาก็ไม่ได้ปิดบังเลยนะโต๊ะสนุปเนี่ยร้านเนี้ก็ตั้งอยู่ชัดเจนมากแต่พอเลี้ยวผ่านประตูแรกเข้าไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าอีกประตูนึงโอ้โหเต็มเลยเมื่อกี้นี้ไม่มีคนเล่นสนุกนะคะคุณผู้ชมไม่มีเลยแต่เข้ามาเนี่ย ไม่ใช่โต๊ะสนุกแน่นอนเพราะว่าดูขนาดไม่น่าใช่อุปกรณ์เต็มเลยเออจอคอมพิวเตอร์อันนี้อะไรนะโต๊ะแทงปลาตู้แทงปลาใช่ไหมคะมนี่มีเต็มไปหมดเลยนะคะโดยเจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถไปจับกลุ่มนักพนันได้ประมาณ30คนมีคอมพิวเตอร์ในการเล่นพนันออนไลน์กว่า20เครื่องกลางห้องก็มีตู้ยิงปลาอีก2เครื่องโดยแต่ละคนที่จะเล่นพนันเนี่ยจะต้องจ่ายเงินให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานไปเติมเงินในระบบนะคะ โดยนักพนัน30คนกําลังโอ้โหเล่นพนันกันอย่างสนุกสนานเลยครับแล้วพอตํารวจเนี่ยตรวจสอบอย่างละเอียดนะฮะก็พบว่าในบ่อนมีช่องทางลับนะฮะสำหรับนักพนันหลบหนีออกทางด้านข้างอาคารพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าจุดนั้นเนี่ยมันมีทางลับสําหรับหนีอยู่แล้วพอไปตรวจสอบที่แท็บเล็ตนะครับที่เป็นเครื่องควบคุมการเล่นการพนันออนไลน์แต่ละเครื่องนี่มีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งค่ะแม มีเขียนเอาไว้ว่าตำรวจมากดที่นี่เหมือนกระส่งซิกอะอนะบางทีถ้าเกิดว่าเราไปตามบ่อนต่างจังหวัดเขาจะมีคนคอยดูต้นทางอันนี้เป็นปุ่มอยู่ในแท็บเล็ตตำรวจมากดที่นี่นะพอเจ้าหน้าที่มาปับ๊บพอกดแล้วเนี่ยระบบที่ใช้เล่นการพนันออนไลน์ทั้งหมดมันจะปิดทันทีเลย<อ>เหมือนกับไม่ให้มีหลักฐานอะอนะแต่ว่าน,นี้ไม่ทันไม่ต้องมีคนดูต้นทางแล้วมาถึงที่ก่อนะนะครับซึ่งในห้องเจ้ามือบ่อนเนี่ย มีรูปนายตำรวจใส่ชุดซาฟารีติดบัตรประจำตัวแขวนอยู่ด้วยอ้าวนายตำรวจนายนี้เป็นใครเดี๋ยวต้องประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบว่าตำรวจจริงไหมถ้าจริงเนี่ยทำไมมีรูปมาติดอยู่ที่นี่แล้วมาอยู่ในบ่อนได้ยังไงนะคะเป็นการแอบอ้างหรือเปล่าด้านนายรณรงค์ทิพสิริผู้ตรวจราชาการกรมกรารปกครองค่ะบอกว่า บอลพนันออนไลน์แห่งนี้ลักลอบเปิดอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายมาระยะหนึ่งแล้วนะคือนอกจากคุณจะเปิดในห้างอีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้มันเคยมีคลิปหลุดบอนนี้ไปด้วยว่าเปิดให้เล่นแล้วก็ชักชวนคนมาเล่นด้วยนะคะแต่พอมันมีคลิปหลุดแทนที่จะกลัวใช่ไหมอุ้ยเดี๋ยวตำรวจรู้หรือเปล่า เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาจับหรือเปล่าแต่ไม่กลัวเลยยังเปิดให้เล่นกันต่อโดยมีการสลับเส้นทางเข้าออกของบ่อนใหม่ด้วยนะคะแล้วก็เปิดโต๊ะสนูกเกอร์บังหน้าเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่นี่เป็นไหนคะบ่อนใหญ่อยู่ในห้างเลย